ครับในตอนนี้เราจะพูดถึง ubiquitous learning หรือ u learning ที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนแรกๆในตอนนี้เราก็จะลงในรายละเอียดถึงวิธีการที่เราจะพัฒนา u learning ให้เหมาะกับหลักสูตรของเราหรือเหมาะกับสถานศึกษาของเราในกระบวนการของ u learning หรือ ubiquitous learning นั้นนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทุกคนทุกแห่งด้วยอุปกรณ์ต่างๆกันนั่นก็หมายความว่าในการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนความรู้ต่างๆนะครับโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลาแม้กระทั่งอุปกรณ์ต่างๆเราสามารถที่จะเรียนได้โดยสะดวกในเวลาเดียวกันส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีของ U Learningนะซึ่งเราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของเว็บ 3.0 เราก็คงงงว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีของเว็บ 1.0 คืออะไรนะครับเว็บ 1.0 เนี่ยก็คือเว็บที่เป็นลักษณะที่เราใช้งานโดยทั่วไปในเวลานี้ก็คือจะมีตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็มีเว็บมาสเตอร์เนี่ยคอยปรับปรุงเพิ่มเติมหน้าเว็บให้ดูน่าสนใจตลอดเวลาตรงนี้เรียกว่าเว็บ 1.0 เว็บ 2.0 เรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คตัวอย่างเช่น Facebook Instagram เว็บพวกนี้เนี่ยเจ้าของเว็บนี่คือแค่สร้างเว็บเฉยๆคนที่สร้างเนื้อหาเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาชมเว็บนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราใช้ Facebook เราทานอาหารเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไว้ใน Facebook เพื่อนๆเราก็จะมาคอยติดตามดูรูปของเราถ้าชอบก็จะกดไลค์มาให้อันนี้เรียกว่าเว็บ 2.0 นั่นคือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในเว็บด้วยกันเว็บ 3.0 ก็เป็นอีกพัฒนาการหนึ่งของเว็บนั่นคือเว็บก็จะเริ่มเข้าใจความหมายของเนื้อหาในเว็บมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเราใช้คำค้นที่เราใช้ใน Google ก็ตามอะไรก็ตามนะครับปกติแล้วระบบก็จะไปค้นเอาคำที่ตรงกับคำค้นนั้นแต่ในเว็บ 3.0 เนี่ยระบบก็จะเริ่มเข้าใจความหมายของคำมากขึ้นตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราค้นคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย Google จะเอาคำว่าคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้แต่ในเว็บ 3.0 เนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงคอมพิวเตอร์หมายถึงแท็บเล็ตหมายถึงโน้ตบุ๊กเพราะนั้นระบบก็จะไปเอาแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมาแสดงผลให้เพราะว่ามันอยู่ในความหมายเดียวกันอันนี้ก็ทำให้เว็บมีความชาญฉลาดมากขึ้นดังนั้นด้วยเทคโนโลยีของเว็บ 3.0 ของโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับจึงพัฒนาการขึ้นมาเป็นระบบ U Learning ดังนั้นเมื่อเราคิดว่าเราจะมีการใช้ระบบ U Learning เนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ครับเริ่มแรกคือจะต้องปรับเปลี่ยนชั้นเรียนเนี่ยซึ่งเป็นชั้นเรียนแบบเดิมอยู่นะครับให้เป็นแบบไม่ต้องมีชั้นเรียนนะเพราะว่าระบบ U Learning เนี่ยมันผสมผสาน E Learning Mobile Learning เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้เรียนเนี่ยนะครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องมานั่งห้องเรียนแบบที่เป็นห้องเรียนแบบเดิมๆอีกแล้วนะครับผู้สอนเองก็ต้องปรับบทบาทเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรู้มันอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตมันอยู่บน IT แล้วนักเรียนสามารถที่จะไปค้นหาความรู้ได้แหล่งเรียนรู้มีมากมายบนโลกของอินเทอร์เน็ตดังนั้นครูแทนที่จะต้องเป็นคนที่มาคอยสอนหน้าชั้นเรียนบทเรียนต่างๆเหล่านี้มันอยู่บนโลกออนไลน์หมดแล้วครูก็ปรับบทบาทเป็นคนที่มาช่วยแฟซิลิเตทช่วยสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้การสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันก็จะมีลักษณะการสอนที่คล้ายๆแบบนี้อยู่เช่นเรื่องของฟลิปคลาสรูมจากเดิมเนี่ยนะครับเรียนที่โรงเรียนกลับไปทำการบ้านที่บ้านตอนนี้ฟลิปกลับข้างก็คืออยู่ที่บ้านเรียนมาที่โรงเรียนมาทำการบ้านมาคุยมาทำแบบฝึกหัดหรือมามีกิจกรรมกับในห้องเรียนกับคุณครูส่วนวิชาความรู้เรียนบนโลกออนไลน์บนโลกอินเทอร์เน็ตได้เพราะนั้นเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับทั้งนักเรียนทั้งครูการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลายคนเราคงเจอปัญหาว่าบางครั้งไอ้การเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยอย่างเช่นวิชาหนึ่งเนี่ย
ราอาจจะเรียน15-16สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็เรียนประมาณสัก3คาบพอเรียนจบไป1เทอมแล้วเราก็สอบเราก็ได้ความรู้มาระดับหนึ่งแต่อย่าลืมว่าความรู้เนี่ยนะครับเราเรียนกันไม่จบไม่สิ้นถึงแม้เราจบมหาวิทยาลัยไปแล้วจบปริญญาเอกไปแล้วแล้วยังคงต้องมีการเรียนรู้อยู่นะครับซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้เกิดขึ้นได้บนระบบของ e-learning มีกิจกรรมมีโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายสังคมกับเพื่อนๆของเราได้สุดท้ายเนื่องจากมันเป็นระบบที่ผู้เรียนเนี่ยเรียนด้วยระบบเทคโนโลยีเรียนด้วยระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนแบบเดิมซึ่งมานั่งพร้อมกันในห้องเรียนแล้วมีคุณครูคอยจำจีช้ำชัยให้สอนนู่นให้เรียนนู่นเรียนนี่บนระบบออนไลน์เรียนนิ่งก็จะไม่มีแบบนั้นนักเรียนก็ต้องนั่งเรียนอยู่หน้าจออยู่บนแท็บเล็ตอยู่บนโมบายโฟนดังนั้นความตั้งใจหรือความรับผิดชอบในการเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่าการเรียนแบบทั่วๆไปซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่จะต้องเรียนผ่านระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองแล้วก็เรียนรู้ต่างๆซึ่งตรงนี้เองก็จะเริ่มมีสังคมจากสังคมออนไลน์ก็ตามจากสังคมต่างๆก็ตามเนี่ยเข้ามากระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเรียนแล้วสุดท้ายคือเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนว่าการเรียนต่อไปเนี่ยคงไม่ใช่การเรียนแบบที่เป็นหลักสูตรหรือเรียนแบบที่เป็นลักษณะที่มีชั้นเรียนแต่การเรียนที่เป็นวิถีชีวิตก็คือสามารถจะเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่อันนี้ต่างหากครับที่เป็นการเรียนในสมัยใหม่เพราะฉะนั้นการเรียนยุคใหม่นะครับไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบมีหลักสูตรมีห้องเรียนเราสามารถจะเรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเรื่องที่เราอยากเรียนซึ่งอันนี้เองก็จะส่งเสริมให้การรู้แบบตลอดชีวิตนะหรือ lifelong learning เนี่ยซึ่งเราพูดถึงกันมานานเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้แต่ตรงนี้เองเราก็ต้องมาดูข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าข้อจำกัดของผู้ใช้หรือผู้เรียนเนี่ยถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ๆซึ่งคุ้นเคยกับการใช้ไอทีดีอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่สูงอายุหน่อยหรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนผ่านระบบไอทีเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาอยู่พอสมควรดังนั้นการฝึกอบรมก็ตามการมีคลาสสอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอทีกับการเรียนการสอนเนี่ยสำหรับคนในบางกลุ่มเนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือได้บางครั้งการเรียนแบบที่เป็นแบบผสมผสานมีชั้นเรียนบ้างเรียนผ่านระบบออนไลน์บ้างก็ยังอาจจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นในกระบวนการที่เรียกว่าเป็นUbiquitous Learning หรือ U-Learning นั้นนะครับเราคงจะต้องมาคำนึงถึงปัจจัยต่างๆทั้งปัจจัยเรื่องของผู้เรียนก็ตามปัจจัยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็ตามปัจจัยในเรื่องของผู้สอนปัจจัยเรื่องของวิธีการสอนต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เราจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์และก็ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะกับผู้เรียนและผู้สอนภายในบริบทที่เรากำหนดไว้โดยสรุปในเรื่องของ U-Learning หรือ Ubiquitous Learning นั้นนะครับเราคงจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการหรือการจัดการในเรื่องของการเรียนการสอนมากกว่าการให้ความสำคัญกับเครื่องมือหรือเทคโนโลยีนั่นก็หมายความว่าถึงแม้เราจะมีเครื่องมือราคาแพงมีเทคโนโลยีสุดล้ำแต่กระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการนั้นเราไม่ได้วางแผนไว้ให้รอบคอบเราไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยของผู้เรียนปัจจัยของผู้สอนหลักสูตรเนื้อหาเมื่อเราลงทุนไปกับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นกระบวนการที่เราจะได้ผลลัพธ์กลับมาเนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มค่ากับที่เราลงทุนไปดังนั้นในเรื่องของ U-Learning นอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับเราคงต้องมาดูเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการเพ
พื่อที่ทำให้เราสามารถจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์หรือจากสิ่งที่เราได้จัดหาไว้ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับ